รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยความหนาวเย็นแห้งแล้งและสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกทำให้ข้าวไร่บนพื้นที่สูงให้ผลผลิตต่ำกว่าที่ควรจะเป็นข้าวสารที่มีอยู่เพียงน้อยนิดก่อให้เกิดปัญหาข้าวไม่พอกินเงินที่เก็บหอมรอมริบไว้เพื่อเป็นค่าเล่าเรียนลูกถูกเจียดมาซื้อข้าวแทนรายได้ที่ไม่เพียงพอเช่นนี้กลายเป็นแรงผลักดันให้ชาวบ้านจำนวนมากในพื้นที่สูงเช่นชุมชนในโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านต้องทิ้งบ้านเพื่อขายแรงงานในเมืองกรุงมาซ้ำที่เก่าสองสามปีซ้ำที่เก่าแล้วก็เขาก็บอกค่อยดีผมก็เขาพอกินบ่มหูไวจะเอาเงินไหนมาซื้อเขากินก็ปล่อยให้ลูกเขาล้านออกไปทำงานในกรุงเทพกรุงไทยมาเพาะมาซื้อเขากินข้าวไร่คือข้าวที่ปลูกในที่ดอนหรือบริเวณไหล่เขาเป็นพื้นที่ซึ่งไม่มีน้ำขังไม่มีการทำคันนาเพื่อกักเก็บน้ำการปลูกข้าวไร่จึงต้องอาศัยน้ำฝนเพียงอย่างเดียวพื้นดินที่ปลูกข้าวไร่จะแห้งและขาดน้ำทันทีเมื่อสิ้นฤดูฝนและด้วยเป็นที่ดอนความลาดชันของพื้นที่จึงมักก่อให้เกิดปัญหาการชะล้างหน้าดินและปุ๋ยเมื่อโดนฝนด้วยข้อจำกัดเหล่านี้ทำให้เกษตรกรในโครงการภูฟ้าพัฒนาสามารถผลิตข้าวไร่ได้เฉลี่ย60กิโลกรัมต่อไร่เท่านั้นและนั่นทำให้ข้าวมีไม่เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือนตลอดทั้งปีหากแต่ว่าถ้ามีพันธุ์ข้าวที่ปลูกแล้วได้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นบนพื้นที่สูงแห่งนี้ก็อาจเป็นหนทางช่วยชาวบ้านได้ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสวทช.ได้ดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวไร่เชิงอนุรักษ์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาบนพื้นที่ทำกินของเกษตรกรกว่า 2,000 ไร่เพื่อบรรเทาภาวะขาดแคลนข้าวเพื่อบริโภคปัญหาการปลูกข้าวไร่ก็คือปลูกแล้วผลผลิตไม่พอปัญหาเกิดมาจาก1. เกษตรกรปลูกในพื้นที่ที่ถูกจำกัดอันที่2ก็คือเมล็ดพันธุ์มันปนเพราะเขาไปทำกระบวนการเมล็ดพันธุ์แบบการบริโภคอันที่3ก็คือการชะล้างของดินการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เราเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรอันแรกก็คือการคัดพันธุ์เมล็ดเราก็มีการรวบรวมพันธุ์ของข้าวไร่พื้นเมืองในจังหวัดน่านแล้วก็มาปลูกทดสอบเพื่อให้ได้ว่าข้าวไร่พันธุ์ไหนได้ศักยภาพดีที่สุดแล้วก็ร่วมกับเกษตรกรผู้ปลูกมีการคัดเลือกโดยใช้กระบวนการที่เกษตรกรมาคัดเลือกเสร็จแล้วก็ได้เข้าไร่พันธุ์ดีขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องของการคัดพันธุ์ให้บริสุทธิ์และการให้เกษตรกรรู้จักการคัดพันธุ์และเก็บพันธุ์อันที่2เราก็มาทำเรื่องของเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตโดยการเพิ่มปุ๋ยเข้าไปในดินโดยการเราใช้ปุ๋ยหมักแล้วกระบวนการในการใส่ปุ๋ยหมักนั่นเองก็คือว่าใส่ปุ๋ยหมักเข้าไปในดินเราเรียกว่าดินยิ้มนะคะก็คือระหว่างของต้นข้าวทั้ง2ต้นเนี่ยเราก็มีการสับนะคะใส่ปุ๋ยหมักไม่ใช่หวานเพื่อทิ้งไปอันนี้เป็น2เทคโนโลยีหลักที่ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากข้าวไร่112สายพันธุ์ถูกคัดเลือกให้เหลือเพียง3สายพันธุ์ที่ดีที่สุดได้แก่ข้าวขาวให้ผลผลิตเฉลี่ย620กิโลกรัมต่อไร่ข้าวแคบแดงให้ผลผลิตเฉลี่ย640กิโลกรัมต่อไร่และข้าวน้ำเงินให้ผลผลิตเฉลี่ย710กิโลกรัมต่อไร่โดยในปัจจุบันพันธุ์ข้าวเหล่านี้ถูกนำมาขยายเมล็ดพันธุ์ทั้งในชุมชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดลำปางเพื่อส่งต่อให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงนำไปปลูกในแปลงไม่เพียงแค่สายพันธุ์ข้าวไร่ที่ดีจะช่วยเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นเท่านั้น
การใช้เทคโนโลยีการเพาะปลูกที่เหมาะสมก็เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ผลผลิตงอกงามการเปลี่ยนแปลงก็คือผลผลิตของข้าวไร่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มของที่ทำงานวิจัยร่วมกันแต่การต่อยอดก็คือมีบัณฑิตกลับเข้ามาทำงานโดยบัณฑิตเป็นนักวิจัยของโครงการกลับเข้ามาต่อยอดในเรื่องของงานวิจัยทำการขยายผลแล้วก็ทำการขยายในเรื่องของการผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์แล้ววันนี้ก็ได้เป็นกลุ่มของชุมชนที่เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ค่ะก็ดีเดี๋ยวนี้เพิ่นก็มาสอนให้ผมทำเป็นกลุ่มทำพันธุ์เขาเนาะในปีนึงนี่เพิ่นขัด 4-5 ครั้งก็เดี๋ยวนี้เขาก็ผมกับพ่อกินเลย3ปีผ่านมานี้ผมทางขายให้โครงการด้วยเขาโครงการเพิ่นก็รับซื้อกับพ่อได้แล้วตอนนี้ลูกหลานผมก็กลับมาอยู่บ้านนี่เนาะบ่ได้ไปรับจ้างมาซื้อข้าวกินแล้วตอนนี้ผมกับพ่ออยู่ได้รวงข้าวสีทองที่พริ้วไหวใต้สายหมอกบนดอยสูงแห่งนี้ไม่ได้เพียงแค่ช่วยให้พวกเขาอิ่มท้องแต่ยังนำพาไออุ่นและความสุขมาให้เกษตรกรที่นี่เพราะพวกเขาไม่ต้องทิ้งถิ่นจากครอบครัวไปที่ไหนอีกแล้วตัวระบบทามิสเนี่ยเราได้นำตัวแท็บเล็ตนะครับมาใช้แทนแฟ้มกระดาษเพื่อให้เจ้าที่ภาคสนามไปลงพื้นที่ในการลงทะเบียนเกษตรกร